วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movieผมมีภาพยนตร์ดีๆมาแนะนำให้ทุกท่านได้เก็บสะสมในคอลเลกชันอีกครั้งผมจะพาทุกท่านย้อนไปในปี1999ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้มาฉายในบ้านเราในปี2001ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์สัญชาติเกาหลีและเป็นภาพยนตร์แอคชั่นยิ่งใหญ่ที่สามารถสร้างปรากฏการณ์ในเกาหลีสร้างปรากฏการณ์ในเรื่องของรายได้แอคชั่นเทียบเท่ากับหนังฮอลลีวูดภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้ก็คือภาพยนตร์เรื่องชิลิเด็ดหัวใจยอดจลชนปี1999ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ OP ของเกาหลีใต้ที่ติดตามนักฆ่ามืออหังการที่ฆ่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลของเกาหลีใต้ไปเยอะมากนักฆ่าคนนี้เป็นนักฆ่าที่เกาหลีเหนือส่งมาเพื่อที่จะมาทำลายการปองดองของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้และภาพยนตร์เรื่องนี้ยังใส่ฉากแอคชั่นเยอะแยะมากมายตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงท้ายเรื่องเลยครับควรค่าแก่การสะสมยิ่งนักชิลิเด็ดหัวใจยอดจลชนปี1999ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้ผู้กำกับมากฝีมือที่ทางเกาหลียกให้เป็นไมเคิลเบย์แห่งเกาหลีนั่นก็คือกังเจคิวยังได้นักแสดงมากฝีมือมาร่วมประชันบทบาทกันไม่ว่าจะเป็นฮันซุกยูชอยมินซิกยูจินคิมซองคังโฮยังการันตีด้วยรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและอีก6รางวัลเกียรติยศโกลเด้นเบลอวอร์ดซึ่งเปรียบได้เหมือนกับรางวัลออสการ์ของฝั่งฮอลลีวูดครับหลังจากที่ทุกท่านได้ชมคลิปนี้แล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ